بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد تن إمام ابن أبي جمرح رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ได้ทำการกล่าวหะดีษของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีจากซอฮีห์ของท่านอันอิบนุอับบาสأن أبا بكر خرج وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يكلم الناس فقال اجلس فأبى فتشاهد أبو بكرفمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت حديث นี้ทำการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวันวาฟาตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดังที่ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีได้ทำการกล่าวรายงานเอาไว้ในซอฮีหะของท่านอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมารายงานจากท่านอิบนุอับบาสความว่าอันนะอับบักรคอรอจาว่าแท้จริงท่านอบูบักรได้ออกมาหมายถึงได้ออกมาจากบ้านหรือจากห้องของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาวะซาลิกะบะอ์ดะวะฟาร์รอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซาลิกไอวะซาลิกะคูรูจูฮูมินบัยติฮาการที่ท่านอบูบักรได้ออกมาจากบ้านท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปแล้ววะอุมารุยุกัลลิมุนนาสวะอุลฮันในสภาพที่ท่านอุมารอิบนุคอฏอบกำลังพูดกับผู้คนทั้งหลายฟะกอละกำลังพูดกับคนทั้งหลายฟะกอละอิจลิสดังนั้นท่านอุบักจึงกล่าวกับท่านอุมารว่าอิจลิสท่านจงนั่งลงฟาอบาอับอุมารท่านอุมารก็ทำการปฏิเสธไม่ยอมที่จะนั่งลงไม่ยอมที่จะนั่งลงดูข้างล่างอธิบายข้างล่างอันอับบักรินคอรจาไอมินฮุจรติอาอิชะตะท่านอุบักรนั้นได้ออกมาจากห้องของท่านหญิงอาอิชะทารุบักเป็นบิดาของหญิงอาอิชะห์วัลฮาซิลุสรุปก็คืออันนะอับบักรินคอรจามิมมัสกานิฮิทารุบักนั้นได้ออกมาจากบ้านของท่านฮัตตานาซาลาอันฟารอซิฮิจนกระทั่งทารุบักนั้นได้ลงจากม้าของท่านอิงดาบาบินมัสยิดนบะวีณประตูมัสยิดนบะวีفلم يكلم احدا และท่านอุบักก็ไม่ทําการพูดคุยกับผู้ใดเพราะว่าทราบเรื่องทราบว่าท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นได้วะฟาตได้เสียชีวิตไปแล้วท่านอุบักก็เลยออกมาจากบ้านของท่านแล้วก็ลงจากม้าณที่ประตูมัสยิดนบะวีท่านก็ไม่ได้คุยกับใครฮัตตาดะคอลอะลาอาอิชะฮ์จนกระทั่งว่าท่านอุบักนั้นได้เข้าไปหาท่านหญิงอาอิชะฮ์فقصر النبي صلى الله عليه وسلم لو تن أبو بكر ديمون
ตรงไปที่ท่านนบีเลยวะฮุวะมุซัจญะไอมุกัตตอในสภาพที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นถูกคลุมผ้าอยู่บิบูรูดินมินซียาบินฮะบะรอติคลุมผ้าที่มาจากเสื้อคลุมเสื้อคลุมซึ่งเสื้อคลุมนี้เนี่ยมินซียาบินฮะบะรอมาจากเสื้อจากฮะบะรอบิวัสนีอานะบะนะครับอ่านว่าฮะบะรอบิวัสนีอานะบะวะฮียะบุรุดมินซียาบินฮะบะรอนี่ฮะบะรอนี่คืออะไรซียาบุนยามานียะตุนมุคัตตะตุนเป็นเสื้อของท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นเสื้อที่ถูกทำมาจากเยเมนเสื้อมาจากเมืองเยเมนมุคัตตะตะซึ่งมีลายเสื้อมีลายเหมือนกับลายเสือรอซูลุลลอฮ์เนี่ยสวมใส่เสื้อคลุมของท่านเนี่ยมีลายด้วยนะมีลายคล้ายๆกับลายเสือนะหรือว่าเสื้อมคตตไม่ใช่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำการสวมใส่เสื้อผ้าเพียงแค่สีเดียวเลยเรียบร้อยเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ใส่เสื้อนะที่เป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อที่มาจากเยเมนนะจะมีลายอยู่ด้วยฟะกะชะฟะอบูบักรอันวัจฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอบักก็ทำการเปิดใบหน้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ซุมมะอะกับบะอะลัยฮิฟะกับบะละฮูบัยนะอัยนัยฮิซุมมะบะกะหลังจากนั้นท่านอบักก็ทำการก้มลงไปนะหาท่านรอซูลุลลอฮ์ฟะกับบะละฮูบัยนะอัยนัยฮิและท่านอบักก็ทำการจูบท่านรอซูลุลลอฮ์ระหว่างสองตาของท่านซุมมาบากาหลังจากนั้นท่านบักก็ร้องไห้วะฟะอะลาซาลิกะอิกติดาอัมบิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบักได้กระทำสิ่งดังกล่าวเพื่อที่จะเจริญรอยตามท่านนบีฮีนะดะคอละอะลาอุซมานอับนิมัซอูนในขณะท่านนบีนั้นเคยเข้าไปหาอุซมานบินมัซอูนวะฮุมัยยิตุนในสภาพที่ท่านอุซมานบินมัซอูนนั้นเนี่ยเป็นมัยยิตคือเสียชีวิตแล้วฟะกะชะฟะวะจะฮูแล้วท่านรอซูลก็ทำการเปิดใบหน้าของท่านวะอะกับบะอะลัยฮิวะกับบะละฮูวะบะกาท่านรอซูลก็ทำการก้มลงไปที่ท่านอุซมานบินมัซอูนแล้วท่านก็ทำการจูบทำการจูบมัยยิตวะบะกาและก็ร้องไห้นี่คือแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการไปเยี่ยมมัยยิตไปดูมัยยิตเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์มัยยิตจะถูกคุมด้วยกับผ้าแล้วก็เปิดที่ใบหน้าแล้วก็ทำการจูบระหว่าง2ตาเนี่ยทำการจูบนะจูบท่านรอซูลุลลอฮ์หรือจูบมัยยิตซุมมะอบูบักรซุมมากอลอบักรหลังจากนั้นท่านอบักรได้กล่าวว่าบิอาบีอันตะยานบีอัลลอฮ์ไออุฟดีกะเอาอันตะมุฟดาบิอาบีนะบิอาบีเนี่ยคือเป็นถ้อยคำสาบานเพื่อจะให้เกียรตินะบิอาบีไออุฟดีกะฉันจะทำการเสียสละกับท่านหรือเอาอันตะมุฟดาหรืออันตันนั้นจะถูกจะถูกเสียสละถูกเสียสละถูกพรีบีอาบีด้วยกับบิดาของฉันด้วยกับบิดาของฉันคือถูกไถ่ตัวด้วยกับบิดาของฉันคือเอาบิดาของฉันเนี่ยไปเสียสละให้กับท่านเลยนะไปพรีให้กับท่านเลยคือว่าเป็นถ้อยคำสาบานที่มีการให้เกียรติบิอบีอันตะยานบียัลลอฮ์โอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์อันตะยานบียัลลอฮ์ท่านโอ้เป็นนบีผู้เป็นนบีของอัลลอฮ์ลายัจมะอุลลอฮุอะลัยกะมาตะตัยนีอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะไม่รวมแก่ท่านตายสองครั้งด้วยกัน
ไอ้ฟีดาริดดุนยาในโลกดุนยานี่ในโลกดุนยานี่คืออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยท่านบอกว่าท่านเราบอกว่าท่านอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้ท่านอูบักได้ท่านให้ท่านนบีนี่ตายครั้งเดียวในโลกดุนยานี่ไม่ตายสองครั้งไม่ใช่ทำให้ฟื้นชีพขึ้นมาแล้วก็ทำให้ตายอีกไม่ใช่ตายแล้วตายเลยนะโลกดุนยานี่ฟะฟีฮาซารัดดุนอะลามันกอลาในคำกล่าวของท่านอูบักเนี่ยรัดดุนอะลามันกอลาเป็นการตอบโต้ผู้ที่ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะยุฮยีมุฮัมมัดันว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะทำให้นบีมุฮัมมัดฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกฮัตตายักตออไอดีริจาลินไอมินัลกุฟฟาร์เพื่อที่จะมาทำการทำลายทำการตัดมือของบรรดาผู้ชายจากพวกกุฟฟาร์لأنه لو فعل الله ذلك به เพราะว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้กระทำสิ่งดังกล่าวไอ้อิห์ยามุฮัมมัดทำการอิห์ยาทำการให้ฟื้นชีพมากับบีบีมุฮัมมัดกับนบีมุฮัมมัดลาซิมะอัยยามูตันมุสตะฟาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาวตะตันอุคราแน่นอนว่าท่านนบีก็จะตายอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้รอซูลุลลอฮ์เนี่ยเสียชีวิตครั้งเดียวในดุนยานี้เลยนะไม่ต้องให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วต่อมาดูคำว่าวะยุกัลลิมุนวะกอลูยุกัลลิมุนนาสท่านอูบักเนี่ยได้ไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตแล้วโดยท่านอุมัรกำลังพูดกับบุคคลทั้งหลายนะครับพูดโดยที่ท่านทำการพูดเดี๋ยวพูดยังไงตอนนั้นท่านอุมัรเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์เลยเพราะท่านอุมัรเนี่ยทำใจไม่ได้ไม่อยากจะเชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเสียชีวิตไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นว่าท่านเสียชีวิตท่านอุมัรก็ทำการพูดอยู่ข้างนอกเพื่อบุคคลทั้งหลายไอ้ฟะยะกูลูท่านอุมัรได้กล่าวว่ามันกอลาอินนะมุฮัมมัดันมาตาผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่ามุฮัมมัดนั้นตายแล้วเนี่ยกอตออตูอุนุกอฮูบิฮาซาไซฟิฉันจะทำการตัดคอเขาด้วยกับมีดดาบอันนี้ท่านมัดบอกว่าอินนามารฟะอฮุลลอฮูแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงยกท่านอุมัรสลัมขึ้นสู่ฟากฟ้าวะซายาอูดูแล้วท่านอุมัรสลัมก็จะหวนกลับมาอีกวะยักตุลูกอมันแล้วท่านนบีก็ทำการข้าทำการรบกับชนกลุ่มหนึ่งจากกุฟาร์วายักตัวไอดีกอมินและท่านนบีก็จะมาตัดบรรณามือของกลุ่มชนจากพวกกุฟาร์เพราะว่ายังมีพวกกุฟาร์ที่ยังไม่รับนับถือศาสนาอิสลามอีกแต่ชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรับนับถือศาสนาอิสลามภารกิจเหมือนกับยังไม่เสร็จแต่จริงแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ซอฮาบะห์ก็ทําภารกิจต่อวะกอละซาลิกัลกอละท่านอุมัรได้ทําการกล่าวถ้อยคําดังกล่าวในฮีนะอุคบิรอในขณะท่านอุมัรได้ถูกบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมตูฟิยะเมื่อถูกบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้ววะดัจจะติสซอฮาบะตุรอฎิยัลลอฮุอันฮุมลิลอัมรลซีอัศอบมินซาลิกมินซาลิกวะฟาตินนบีแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็เกิดความสับสนอลหม่านลิลอัมรในเรื่องดังกล่าวซึ่งได้ประสบกับพวกเขานะเรื่องนั้นก็คือจากการวะฟาตการเสียชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละซาลิกัลมุตะกัดดิมะท่านอุมัรจึงทําการกล่าวถ้อยคําดังกล่าววะลัมยัดคุลอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลานะซะรออิไลท่านอุมัรก็ยังไม่ได้เข้าไปหาท่านนบีและก็ไม่ได้ไปมองท่านนบีเลยยังไม่มองท่านนบีเพราะตอนนั้นท่านอุมัรยังรับไม่ได้เนื่องจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นที่รักยิ่งของท่านอุมัรคนที่เป็นที่รักเนี่ยรักมากพอเวลาเสียชีวิตเนี่ย
ในช่วงแรกเนี่ยจะยังไม่เชื่ออาจจะรับไม่ได้นะหรือเสียชีวิตไปแล้วอัลเลาะห์ตะอาลายังไม่ทําให้เสียชีวิตหรอกเพียงแค่ยกขึ้นสู่ชั้นฟ้าแล้วก็จะกลับมาอีกนั่นคือท่าทีของท่านซัยยิดนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอท่านซัยยิดอุมัรเนี่ยครั้งหนึ่งท่านซัยยิดอุมัรได้กล่าวท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยรักท่านมากกว่าทุกสิ่งฉันเนี่ยรักท่านมากกว่าทุกสิ่งนะเว้นแต่ตัวของฉันฉันรักมากกว่าท่านรอซูลว่าโอ้อุมัรไม่ได้นะตามความหมายของหะดีษต้องปัจจุบันนี้นะฉันต้องรักเป็นที่รักยิ่งนะสำหรับท่านมากกว่าตัวของท่านท่านอุมัรจึงกล่าวว่าอันอ่านปัจจุบันนี้ท่านเป็นที่รักยิ่งยังฉันมากกว่าตัวของฉันท่านรอซูลจึงบอกว่าใช่แล้วต้องตอนนี้เลยนะท่านจะรักฉันมากกว่าทุกสิ่งเว้นแต่ตัวท่านไม่ได้นะฉันต้องเป็นที่รักยิ่งยังท่านมากกว่าตัวของท่านเองจากนั้นเป็นต้นมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นที่รักนะจึงรักท่านนบีมากกว่าตัวของท่านเองมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมากกว่าลูกมากกว่าพ่อแม่มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเพราะเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตท่านอุมัรจึงรับยังไม่ได้ในตอนนั้นยังไงก็ไม่เข้าไปดูนะไม่ไปมองนะพอสถานการณ์เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านอูบักจึงกล่าวอิจลิสท่านจงนั่งลงวะฟะอาบาและท่านอุมัรก็ทำการปฏิเสธไออิมท่านอุมัรมินจุลุสท่านอุมัรทำการปฏิเสธจากการนั่งลิมาฮาซอลละฮูเพราะมีสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นแก่เขาก็คือมินัดดะชาติวันฮุสนีความสับสนและความโศกเศร้าที่ปนเปกันยังสับสนอยู่ยังโศกเศร้าอยู่ที่ท่านนบีนั้นเสียชีวิตไปเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยยกขึ้นไปหรือเปล่าหรือยังไงนะฟัตชะฮะดะอบูบักรินแล้วท่านอบูบักจึงทำการกล่าวสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله พูดเนี่ยกล่าวชาดะเพื่อทำการพูดนะฮะปราศัยกับคนทั้งหลายพอท่านอูบักทำการกล่าวสองกัลมะชาดะเนี่ยฟะมาลาอิลัยฮินนาสุผู้คนทั้งหลายจึงโน้มเอียงมาสนใจอิลัยฮิลอบาบักนะสนใจท่านอบูบักอบูบักวะตะรกูอุมาราและพวกเขาเหล่านั้นพวกทั้งหลายก็ละทิ้งท่านอุมัรไม่สนใจท่านอุมัรแล้วท่านอุมัรจะพูดยังไงจะไม่สนใจละหันไปนะฟังท่านอบูบักรฟะกอละแล้วท่านอบูบักรก็ทำการกล่าวอัมมาบะอดูอันหนึ่งหลังจากนั้นก็คือหลังจากที่ได้ทำการกล่าวสองกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แล้วเนี่ยฟะมันกานะมินกุมยะอ์บุดุมุฮัมมัดันผู้ใดก็ตามจากพวกท่านเนี่ยจะได้ทำการอิบาดัตต่อมุฮัมมัดเนี่ยฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตะแท้จริงมุฮัมมัดนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ววะมันกานะยะอ์บุดุลลอฮะผู้ใดที่ทำการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى فإن الله حي لا يموت แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นไม่ตายแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นไม่ตายนี่คือคำพูดของท่านอบูบักรในขณะที่เกิดความสับสนอุลามานในขณะที่ท่านอุมัรเองก็ยังรับสถานการณ์ไม่ได้ใครจากพวกท่านที่อิบาดะห์ต่อมุฮัมมัดตายไปนะซึ่งต้องการจะบ่งชี้ว่าผู้ที่ท่านทำอิบาดะห์จะอิบาดะห์พักดีนั้นก็คือผู้ที่ไม่ตายเนี่ยนะแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นผู้ใดที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์
ทรงเป็นไม่ตายอัลลอฮ์ตะอาลาทรงเป็นไม่ตายกอลัลลอฮุอัซซะวะจัลลาแล้วท่านอูบักก็ทำการกล่าวต่อไปว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงตรัสว่าวะมามุฮัมมัดอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบลิรุซุลมุฮัมมัดนั้นไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นรอซูลท่านหนึ่งกอดคอลัตมินกอบลิรุซุลซึ่งบรรดารอซูลทั้งหลายเนี่ยก่อนจากมุฮัมมัดเนี่ยก็ได้ล่วงผ่านมาแล้วนะล่วงผ่านมาแล้วก่อนมุฮัมมัดก็คือบรรดารอซูลทั้งหลายที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งมานั้นก็ล้มหายตายจากเสียชีวิตกันทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่แปลกแต่อย่างใดที่ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นก็เป็นรอซูลทั้งหนึ่งนะก็มีการเสียชีวิตจากไปเหมือนกันนะอิลัชชากิรินไออิกรออิลัชชากิรินท่านจงอ่านไปถึงอัชชากิรินอ่านมาถึงอัชชากิรินอายะนี้มันยาวนะอายะนี้ว่ายังไงวะมามุฮัมมัดอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบลิรรุซุลอะฟะอิมมาตาอ์อ์กุติลันกอลบะตุมอะลาอะกอบิกุมวะมันยันกอลิบอะลาอะกิบัยฮิฟะลันยะดุรรัลลอฮะชัยอะวะซะยัจซิลลาฮุชชากิรินนะวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ท่านอุบัสก็ได้กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์กะอันละกะอันนันนาสลัมยะกูนูยะอะลามูนอันนัลลอฮะอันซะละฮาซิลอายะเสมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยผู้คนทั้งหลายเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าอัลลอฮ์ตะอาลาได้เคยทรงประทานอายะห์นี้ลงมาฮัตตาจนกระทั่งตะลาฮาอาบูบักรินจนกระทั่งท่านอูบักเนี่ยได้ทำการอ่านอายะห์นี้ฟะตะลักกอฮันนาซุมินฮูแล้วผู้คนทั้งหลายก็ทำการกล่าวตามทำการกล่าวตามกับอายะห์นี้ทำการรับการกล่าวตามอายะห์นี้มินฮูมินอบีบักจากท่านอบูบักฟะลัมยัสมะบะชะรุนอิลลายัตลูฮาและไม่มีมนุษย์คนใดที่ได้ยินอายะห์นี้อิลลายัตลูฮาเว้นแต่เขาจะทำการอ่านอายะห์นี้ผู้คนอะไรก็ทำการอ่านอายะห์นี้วะมามุฮัมมัดอิลลารอซูลุนกอดกอลัตมินกอบลิฮิรรุซุลจนกระทั่งถึงว่าสยจดิลละฮุชากิรินทำการอ่านไปอ่านมานะทำการอ่านไปอ่านมานะในหะดีษบทนี้เนี่ยมีคำสอนมากมายนะครับมีคำสอนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนที่สำหรับชาวตะซะวุฟชาวซูฟีเนี่ยเป็นหลักฐานบ่งชี้ของชาวตะซุฟว่านะซึ่งแนวทางของพวกเขาเนี่ยอยู่บนการซอบัรอดทนในทางของตะซุฟเนี่ยอยู่บนการทดสอบถูกทดสอบแล้วก็มีความซอบัรมีความอดทนไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่มีความสุขหรือว่ามีอยู่ในทุกข์ก็ตามนะในยามทุกข์ก็ตามปาซูฟีได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่มีความยินดีมีความยินดีที่จะไม่เห็นสิ่งที่เขาจะต้องทำให้มีความโศกเศร้าเสียใจเขาก็อย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขากลัวว่าจะหายไปเขาก็อย่ายึดเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขากลัวจะหายไปนะเพราะว่าสิ่งที่อื่นจากอัลลอฮฺตะอาลานั้นหายดับสูญไปอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคุณตะซวุฟเนี่ยจะไม่นำสิ่งใดมาเป็นสิ่งที่เขากลัวจะหายเ
คุณจะสู้เลยนะเขาจะไม่นำสิ่งใดมาไว้แล้วสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขากลัวจะหายหมายความสิ่งใดที่มีที่เขาเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ที่มีอยู่ที่เขาเนี่ยก็ต้องจากไปอย่างแน่นอนนะพวกเขาก็เลยไม่กลัวว่าสิ่งใดนี่จะหายไปนะนอกจากอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นที่จะไม่หายไปจากพวกเขาเขามีทรัพย์สินเงินทองเขาจะไม่กลัวหรอกว่าทรัพย์สินเงินทองมันจะหมดไปเนื่องจากว่าสิ่งที่อื่นจากอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมันก็ต้องหมดไปก็ต้องจากไปนะเว้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นที่จะไม่จากพวกเขาไปไหนเนื่องจากว่าคนตะซวุฟเนี่ยพวกเขาจะมีการดิเกตมีการดิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดนะฮะจนกระทั่งว่าพระองค์นั้นเนี่ยไม่หายไปจากพวกเขาไม่หายไปจากการดิเกตของพวกเขาไม่หายไปจากหัวใจของพวกเขานั่นคือคนตะซวุฟถ้าหายไปก็ไม่สุขเสียดายอะไรนะฮะถ้ามีคนที่รักจากไปพวกเขาก็จะมีความซอบรมีความอดทนนะมีความซอบรมีความอดทนในหะดีษบทนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่จะมาปลอบใจในขณะที่ประสบบาลาเนี่ยได้มากที่สุดก็คือการกล่าวอัลกุรอานกล่าวอายะอัลกุรอานเอาอัลกุรอานมาอ่านเพื่อจะปลอบใจในการจากไปของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมีกับลิรอซูลนบีมุฮัมมัดนั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นรอซูลท่านหนึ่งที่เหมือนกับรอซูลท่านอื่นๆนะที่บอกเขามาแล้วก็จากไปท่านนบีก็เหมือนกันมาก็ต้องจากไปนะส่วนเราแหละพอเวลามีคนจากไปเราก็จะเอาอัลกุรอานเนี่ยมาทำการกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเพื่อที่ทำการปลอบใจกับอะห์ลีมัยยิตผู้ที่มีพี่น้องเขาเสียนะอินนาลิลลาห์เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราเป็นของอัลลอฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเมื่อเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะเอาชีวิตเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเป็นของอัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราเกิดมาอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้เราไปให้เราจากไปว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงพวกเรานั้นต้องหวนกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหวนกลับไปยังการตอบแทนของอัลลอฮ์ตะอาลาทั้งนั้นนะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซึ่งเป็นคำกล่าวปลอบใจนะแก่บรรดาอะห์ลิมัยยิตผู้ที่มีญาติเสียชีวิตนะในหะดีษบทนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานยืนยันเป็นหลักฐานยืนยันว่าในขณะที่มีบททดสอบเนี่ยบุคคลหนึ่งเนี่ยจะถูกรู้เลยว่าในหัวใจของเขาเนี่ยมีอะไรบุคคลหนึ่งจะถูกประจักษ์รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาเวลามีบททดสอบเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าข้างในเขาเนี่ยคิดยังไงท่านอุมัรรักมากนะรักมากรักท่านรอซูลมากไม่อยากจะเชื่อว่าท่านรอซูลนั้นเสียชีวิตหรือท่านรอซูลนั้นถูกยกขึ้นฟ้าไปหลังจากนั้นก็ลงมาอีกนะฮะทุกคนก็แสดงความในใจออกมาจะเช่นเดียวกันคนเราเนี่ยเวลามีบาลามีบททดสอบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในคนเราเป็นยังไงสมมุติว่ามีบาลามีบททดสอบเกิดขึ้นแก่เราถูกบาลาเลยเนื่องจากมีคนโจมตีมีคนใส่ร้ายมีเยอะแยะไปหมดเลยเราจะรู้ทันทีแต่ละคนเนี่ยในใจเนี่ยคิดอะไรข้างในเขาจะเปิดเผยออกมาบุคคลนี้เขารักเราในใจเขาก็จะเปิดเผยออกมาในการที่เขาเป็นห่วงเรานะฮะเขาเป็นห่วงเขาให้การช่วยเหลือแต่ข้างในอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ทำการโจมตีเราเรารู้เลยว่าข้างในเขาเนี่ยเป็นยังไงพอเรามีบาลา
มีบททดสอบเกิดขึ้นเราจะรู้ถึงหัวใจคนนะนี่อันนี้มีความชัดเจนนะฮะในหะดีษบทนี้ก็มีคำสอนแบบนี้นะครับมีคำสอนแบบนี้พอเราลำบากเราจะเห็นใจคนทันทีว่าเขารักเราจริงหรือเปล่าหรือเราลำบากหรือว่าเราขาดแคลนคนที่รักเราเขาก็จะมาช่วยเหลือเราคนที่ไม่ได้มารักเราจริงเขาก็จะตีจากออกห่างเราไปเราก็รู้ในใจเขาทันทีเลยพอเวลามีบาลามีบททดสอบนะฮะดูอธิบายข้างล่างนะอธิบายข้างล่างقوله فلم يسمع بشر أي بهذه الآية ไม่มีมนุษย์คนใดที่ได้ยินหะดีษได้ยินอายะห์นี้ว่ามุฮัมมัดรอซูลุลเนี่ยว่าฟีบะอ์ดินนุสคีในบางฉบับในบางฉบับของหะดีษเนี่ยได้ระบุฟะมายัสมะอูفلا يسمع فما يسمع بشر بن بنفعن على كل منهما ไม่มีมนุษย์คนใดที่เขาได้ยินเว้นแต่เขาก็จะอ่านอายะห์นี้นะ فما يسمع นะไม่ใช่ฟะลัมในลิซคอนี้อันฟะลัมยัสมาอูฟะลัมยัสมาบะชรอันนี้ฟะมายัสมาอูบะชรอนจานบินอัลมัสบินอัลลินฟาเอนอาลากุลิมินฮุมาบนทุกๆจากทั้งสองเลยฟาลัมยัสมะฟามายัสมะอันยัสมะแต่ความหมายปฏิเสธก็คือไม่มีมนุษย์คนใดที่ได้ยินอายะนี้เว้นแต่พวกเขาจะทำการอ่านไปอ่านมาอ่านซ้ำไปซ้ำมาวะอินนามะตะกัลละมะอบูบักรินเบียฟิลฮะดีษแท้จริงท่านอูบักนั้นได้ทำการพูดสิ่งที่อยู่ในหะดีษเนี่ยทำการพูดว่าฟะมันกานะมินกุมยะบุดูมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตะวะมันกานะยะบุดุลลอฮะฟะอินนัลลอฮะฮัยยุลลายะมุตลิมาวุกิรฟีซอดริฮิมินกุวะตินยะกีนเพราะมีสิ่งที่ได้ถูกสิ่งที่มั่นคงอยู่วุกิรนี่มั่นคงอยู่ฟีซอดรีในหัวใจของท่านอบูบักรมินกูวาตินยากีนจากพลังแห่งความยากีนนะพลังแห่งความยากีนมีความยากีนสงบมั่นอยู่ในหัวใจไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาหัวใจของท่านไม่มีความสะทกสะท้านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความยากีนเป็นเรื่องที่มีความบั่นใจอยู่แล้วว่าคนเราเกิดมานั้นต้องตายทุกชีวิตต้องเรียนรู้ความตายมีความยะเกณฑ์มั่นใจเมื่อได้ยินเหตุการณ์ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตหัวใจของท่านก็มีความสงบมีความมั่นคงไม่เหมือนท่านอุมัรนะท่านอุมัรเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกว่ายังรับไม่ได้ในการวะฟาตที่เกิดขึ้นเนื่องจากความรักของท่านที่มีท่านนบีฟะมันกานะกะซาลิกผู้ใดที่เป็นเชกเช่นดังกล่าวก็คือมีความหัวใจนั้นมีความยะกีนนะฮะมีความยะกีนลายุฮัรริกุฮูกุวะตุลฮาวาดิซวะลาตะฮตัซซุลาฮาก็จะไม่ทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกกังวลใจนะกูวะตุนฮาวาดิษพลังของสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทำให้หัวใจของเขานี่สั่นคลอนได้อยู่ฮัดริกูไม่ทำให้หัวใจเขาสั่นคลอนได้เลยวะลายะตัซซูลาฮาและหัวใจนั้นเนี่ยไม่สั่นคลอนให้กับกูวะตุนฮาวาดิษเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนะเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นวยับนาอัมรุฮูกุลละหูไอ้กุลลูฮูอัลลอฮวาติวัลอักวาเรื่องราวของท่านอูบักเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้
อยู่บนพื้นฐานของอัลฮะวัตสิ่งที่รัดกุมที่สุดแล้วก็มีความเข้มแข็งที่สุดแล้วนะเข้มแข็งที่สุดแล้วรัดกุมที่สุดแล้วก็คือเมื่อทราบว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตเนี่ยท่านมีความยะกีนมั่นใจอยู่แล้วหัวใจของท่านเนี่ยไม่มีการสั่นสะท้านแต่อย่างไรไม่มีความวิตกกังวลแต่อย่างใดเหมือนคนเราเนี่ยพอเวลาเราได้ยินญาติพี่น้องเราเสียชีวิตหัวใจของเราเนี่ยถ้ามีความสงบมีความมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับศีลธรรมดังกล่าวแสดงว่าผู้นั้นเนี่ยมีความยะกีนสูงมากไม่มีความวิตกกังวลไม่ความรู้สึกกังวลกระวายใจแต่อย่างใดนิ่งมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์นิ่งมั่นคงอยู่กับสัจธรรมนะในเรื่องของความตายเราได้ยินได้ทราบว่ามีญาติเราเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนคนที่มีความยะกีนเนี่ยหัวใจของเขาก็จะสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮ์ตะอาลาต่อสถานการณ์หรือข่าวๆที่เขาทราบแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปเพื่อจะไปเยี่ยมคนป่วยโดยที่หัวใจของเขาสงบมั่นคงอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ใช่พอเวลาได้ยินมีคนที่เรารักป่วยไม่สบายเราอยู่ไม่ติดแล้วนะฮะเรามีความรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกไม่สบายใจนะแสดงว่าความยะกีนของเรายังน้อยนะยังน้อยอยู่กังวลกระวายใจอยู่ไม่สุขแล้วนะฮะท่านอบูบักรเนี่ยมีความยะกีนสูงมากมีความยะกีนสูงมากว่าอินนามะตะกัลลัมอุมารุบิมาตะกัดดะมะวะซัลลัไซฟะฮูท่านอุมัรเนี่ยได้ทำการพูดสิ่งดังกล่าวและทำการกัดแกว่งมีดดาบของท่านเนี่ยนะใครมาบอกว่ามุฮัมมัดเสียชีวิตเนี่ยฉันจะเอามีดฟันเขาลิอันนามะกามะฮูอัชชูจาอะตุเพราะตำแหน่งของท่านอุมัรก็คืออัชชูจามีความกล้าหาญมีความกล้าหาญวะฮียันกูตุฟิดดีนมีความคือมีพลังในเรื่องของศาสนานะถ้าเรื่องของศาสนาท่านมีความเข้มแข็งมีความเข้มงวดมากท่านอุมัรเนี่ยถ้าเรื่องถูกต้องเนี่ยท่านจะมีความกล้าหาญนะฟะลัมมาอุคบิรบิวฟาตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านอุมัรถูกบอกข่าวเกี่ยวกับการวาฟาตของท่านนบีวะรออามันนาสุฟีฮิลัมยัดคุณอะไรและเขาได้เห็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยเป็นอยู่ก็คือผู้คนทั้งหลายเนี่ยต่างก็มีความสับสนอลหม่านกันลัมยัดคุณอะไรท่านอุมัรก็เลยไม่เข้าไปหาท่านนบีไม่ให้เข้าไปหาท่านนบียังไม่เข้าไปหานะวะจาอะลารอฎิยัลลอฮุอันวะฟาตฟีซักมุฮตะมะลันมุฮตะมะลาตันท่านอุมัรได้ทำเรื่องการวะฟาตท่านนบีในเวลาดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่มุฮตะมันอาจจะไม่ตายก็ได้หรืออาจจะตายก็ได้หรือท่านรอซูลุลลอฮ์ถูกยกขึ้นสู่ฟ้าแล้วก็จะวนกลับมาก็ได้นะยังไม่เขาเรียกว่ายังหวังว่าท่านนบีนั้นนี่ยังไม่ตายนะอาจจะยังไม่ตายใครบอกว่านบีเสียชีวิตแล้วก็นะฉันจะฟันเขาลิอันตะกูนะฮากีกอตันเอาลาตะกูนะฮากีกอตันยังตีความได้ว่าการวาฟัตนั้นตะกูนวาฟัตอาจจะเป็นจริงก็ได้ว่าอัลลาตะกูนฮากีกอตันหรือการวาฟัตนั้นอาจจะไม่จริงก็ได้นะนั่นท่านอุมัรอยู่ตำแหน่งของผู้ที่มีความเข้มงวดมีความกล้าหาญนะในเรื่องของศาสนานะในเรื่องของศาสนาถ้าเรื่องความจริงความถูกต้องต้องชัดเจนต้องมีความชัดเจนผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนั่นท่านอุมัรนะท่านอุมัรดังนั้นใครก็ตามที่เคยฝันในท่านอุมัรคนนั้นจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญในเรื่องของสัจธรรมในเรื่องของศาสนานะฮะวะอัมมาอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุฟะกานยัดคูลวะยัคฮรูจูวะลายะตะกัลลัมสําหรับท่านอุซมานนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านเนี่ยได้เข้าไปหาท่านนบี
ไปหาท่านนบีก็ไปเปิดใบหน้าของท่านเปิดผ้าคลุมแล้วก็ทำการจูบท่านนบีแล้วท่านอุมัรก็ออกมาวะลายตะกัลลัมโดยท่านอุสมานนั้นไม่ทำการพูดอะไรนิ่งลิอันนะซิฟะตุอัลฮายาอุเพราะคุณลักษณะของท่านอุสมานนั้นเนี่ยก็คือมีความละอายคนอายมักจะไม่พูดท่านอุสมานเนี่ยจะมีความละอายมากคนอายเนี่ยมักจะไม่ค่อยพูดว่ามังกานะกะซาลิกผู้ใดก็ตามที่เป็นเช่นดังกล่าวเอ้ยเกานี่ซิฟะติฮิอัลฮายะในลักษณะของเขามีความอายเนี่ยลายุมกินกะลามุมินอัจลิลฮายะเขาก็จะไม่สามารถที่ทำการพูดอะไรออกมาได้เนื่องจากมีความละอายแต่ท่านรอซูลกลับมาก็นิ่งไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะวะอัมมาอาลียุนซัลตันซินาอาลีฟะอักอาดะท่านทำการนั่งลงนั่งอยู่ที่บ้านของท่านวะลัมยะตะกัลลัมในลักษณะที่ท่านอาลีนั้นเนี่ยไม่พูดอะไรนั่งนิ่งเลยลิคติซอซิฮิบิมาซินอินมีเนื่องจากว่าท่านซินาอาลีนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะบิมาซินอินมีด้วยกับการเพิ่มพูนความรู้ท่านตระหนักรู้ดีท่านจึงนิ่งท่านไม่พูดในการเสียชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันกานะกะซาลิกะผู้ใดก็ตามที่เป็นเช่นดังกล่าวเช่นดังกล่าวก็คือมีลักษณะพิเศษของการเพิ่มพูนความรู้เนี่ยอิซารออาชัยอันมินอายาติลลาห์เมื่อมีสิ่งหนึ่งเมื่อเขาได้เห็นสิ่งหนึ่งจากเครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์เครื่องหมายต่างๆของอัลลอฮ์ตาลาที่องค์ทรงทำให้เกิดขึ้นมาเนี่ยจะอุลคาฟุวันอิซานุความกลัวเนี่ยก็จะมาแก่เขาและการยอมจำนนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแก่เขาเกิดขึ้นแก่เขาคืออัลลอฮ์ตาลาให้เกิดขึ้นก็ยอมจำนนยอมเสียราบในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาให้เกิดขึ้นกับการวาฟาตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการขัดขานแต่อย่างใดนะไม่มีการขัดขันแต่อย่างใดวะลายุบดีมินอินดีนัฟซิชัยอันและไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยจากณที่ตัวของเขาเนี่ยคุณโดนสัญญาณนี่ชัยอันไม่เปิดเผยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยไม่แสดงอาการอะไรเลยตะอัดดุบันเพื่อที่จะเป็นมารยาทแสดงมารยาทที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออายัดสัญลักษณ์ต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เกิดขึ้นเช่นการวะฟาตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านซะเนาะอาลีก็มีความรู้สึกเกรงขามต่ออัลเลาะห์กลัวและยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เปิดเผยไม่พูดสิ่งใดเลยเพื่อจะเป็นแสดงมารยาทฮัตตะยะรอฮุกมัลลอฮิฟีฮิเพื่อที่จะเห็นถึงการกำหนดของอัลเลาะห์ตะอาลาในสิ่งนั้นนะฮะกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสัมได้กล่าวว่าอะนามะดีนะตุลอัสสะคะฉันเป็นเมืองแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วะอบูบักรินบาบูฮาและท่านอูบักนั้นเป็นประตูของเมืองแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั้นนะท่านอูบักเนี่ยเวลาบริจาคหมดตัวเลยต้องมัดครึ่งนึงว่าอนามาดีนตุชูจาอาติว่าอุมรุบาบุฮาฉันเนี่ยเป็นประตูแห่งความกล้าหาญและท่านอุมารนั้นเป็นประตูแห่งความกล้าหาญคือเป็นประตูของเมืองความกล้าหาญว่าอนามาดีนตุนฮายะฉันเป็นเมืองแห่งความละอายว่าอุสมานุบาบุฮาและท่านอุสมานนั้นเป็นประตูแห่งเมืองแห่งความละอายว่าอนามาดีนตุนอินมีฉันเป็นเมืองแห่งความรู้วะอาลียุนบาบูฮาและท่านอาลีนั่นก็เป็นประตูแห่งเมืองความรู้นั้นวะกัสรตุสะคออิลาตะกูนอิลลามินกุวะตินยะกีนการที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจบุญสุนทานมากนั้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นหรอกเว้นแต่มาจากพลังแห่งความยะกีนนะมาจากพลังแห่งความยะกีนคนเราเนี่ยพอเวลามีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพอเวลาจะทำการบริจาคเอาทรัพย์สินเงินทองสละไปในหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลา
ถ้าไม่มีความยากินก็จะกลัวว่าทรัพย์สินนั้นจะหมดกลัวว่าเงินจะเหลือไม่พอกลัวว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะเกิดความลำบากหรือเปล่าถ้าเกิดทำการบริจาคไปเยอะๆแบบนี้เนี่ยนะส่วนคนที่มีความยากินเนี่ยเมื่อเขาได้ทำการบริจาคทำแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขามีความยากินว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะเพิ่มพูนริสกีให้แก่เขาเขาจะมีความยากินว่าอัลลอฮฺตะอาลานั้นผู้ทรงประทานริสกีพระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่กระทำความดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งและอิงชะกรตุมและอาซีดันนะกุมหากว่าพวกเจ้านั้นทำการชุกรอัลลอฮฺจะเพิ่มให้วะมาอังฟักตุมมิงชัยเอ็นฟอยุคลิฟุสิ่งใดที่พวกเจ้าทำการใช้จ่ายมันออกไปอัลลอฮฺบอกว่าพระองค์นั้นจะทำการทดแทนให้โอ้ความยากินแบบเนี้ยพลังความยากินอย่างนี้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีความใจบุญสุนทานเขาจะไม่กลัวจนคนที่กลัวจนความยากินมันน้อยนะถ้าบริจาคเยอะๆเดี๋ยวกลัวไม่มีกินกลัวจะไม่พอความยากินน้อยเตาบักในความยากินสูงมากวันมูรอดบิชูจาอาติฮูนะอัชชูจาตุฟิดดีนเป้าหมายคำว่ามีความกล้าหาญนะที่นี้ก็คือความกล้าหาญในเรื่องของศาสนาท่านอุมัรมีความกล้าหาญในเรื่องของศาสนาไม่ใช่กล้าหาญในเรื่องของตีรันฟันแทงนะถ้าจะไปตีกันแล้วก็ชอบกล้าหาญในเรื่องศาสนาไม่กล้าหาญอย่างนี้ไม่กล้าหาญจริงคนที่กล้าหาญจริงคือกล้าหาญในเรื่องของการยืนหยัดศาสนาสิ่งใดถูกถูกสิ่งใดผิดผิดอะกีดะห์ถูกก็ถูกอะกีดะห์ผิดก็คือผิดนะต้องมีความกล้าหาญเรื่องของศาสนาไม่มีการประจบประแจงกันในสิ่งที่เป็นความผิดหรือสิ่งที่ไม่มีความถูกต้องบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญมากนะต่อมาอันอุซามะตับนะอันอุซามะตับนีไซดินรายงานจากท่านอุซามะบุซิดกล่าวท่านอุซามะได้กล่าวว่าอัรซาลติอัสซาลติบนะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลัยบุตรีท่านหนึ่งของท่านนบีได้ทำการส่งจดหมายมาส่งสารส่งจดหมายมาอิลัยฮิลนบีเพียงท่านนบีสตรีท่านนั้นชื่อว่าท่านหญิงไซนับอิบนะตันอิบตุนนบีนี่คือท่านหญิงไซนับท่านหญิงไซนับได้ส่งจดหมายมาส่งสารมามายังท่านนบีในสารระบุว่าอันนาอิบมันนันลีแท้จริงลูกชายของฉันเนี่ยแท้จริงลูกชายของฉันเนี่ยลูกชายของฉันเนี่ยกูบิดอกำลังจะถูกดึงวิญญาณออกแล้วคือกำลังใกล้จะตายฟะตินาดังนั้นท่านจงมาหาเราเถิดจงมาหาเราเถิดคือที่หญิงไซนับเนี่ยบอกว่าลูกของท่านเนี่ยใกล้จะตายแล้วป่วยใกล้จะตายแล้วนะเลยส่งจดหมายมาหาบิดาของท่านซึ่งเป็นรอซูลุลลอฮ์ให้มาดูหลานหน่อยนะให้มาดูหลานหน่อยนะหลานใกล้จะตายแล้วนะบุตรหญิงของท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านนี้คือถึงไซนับบางท่านบอกถึงคือถึงไซนับนะเพราะว่าลูกชายของไซนับเนี่ยชื่อว่าอาลีนะคือชื่อว่าอาลีบุตรของอิบนุอับิลอาสบางทัศนะบอกว่าลูกสาวท่านนบีที่ส่งจดหมายท่านนบีให้มาเยี่ยมหลานใกล้จะตายเนี่ยวะกีละอินนารุกัยยะบางทัศนะบอกว่าคือท่านอยู่รุกัยยะฟันมุรอดุบินอิบนีอับดุลลอฮ์อิบนุอุสมานดังนั้นเป้าหมายของว่าลูกของ
บุตรสาวท่านนบีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นถึงรอกอยะก็คือท่านอับดุลลอฮ์ปู่ของท่านอุสมานเพราะท่านอุสมานเป็นลูกเขยท่านนบีมีภรรยาคนหนึ่งที่ชื่อว่ารอกอยะมีบุตรมาคนชื่อท่านอับดุลลอฮ์ปู่ของอุสมานวะกีละอินนาฮาฟาติมะบางท่านบอกว่าลูกสาวท่านนบีท่านนี้เนี่ยคือหญิงฟาติมะวันมูรอดบินอิบนีเป้าหมายเขาว่าลูกชายคนนี้ถ้าเป็นลูกหญิงฟาติมะเนี่ยเกิดชื่อว่ามุฮัสซันอิบนูอาลีอิบนูบิตอลิบคือท่านมุฮัสซันบุตรของท่านอาลีอิบนูบิตอลิบต่อมาแล้วทัศนะไหนแหละเป็นทัศนะที่มีนามที่สุดคือท่านหญิงไซนับนะถึงไซนับส่งจดหมายท่านนบีให้มาดูหลานหน่อยหลานใกล้จะตายแล้วใกล้เสียชีวิตแล้วฟาอัรซาลายุกรออุสซาลามะวะยะกูลูแล้วท่านนบีก็ทำการส่งจดหมายไปส่งจดหมายตอบกลับไปยุกรุสซาลามะแล้วท่านนบีก็ทำการกล่าวสลามทำการกล่าวสลามทำการอ่านสลามวะยะกูลูและท่านนบีก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิมาอะคอซะแท้จริงเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มาอะคอซะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเอาคือเอาชีวิตกลับไปวะละฮูมาอะตอลูลัลลอฮ์และเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มาอะตอสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้ชีวิตก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นการที่เราจะทำการปลอบใจคนที่อาการหนักกายจะตายหรือว่าผู้ที่มีคนมีญาติหรือมีลูกที่ใกล้จะตายหรือตายแล้วก็ตามเนี่ยให้เราปลอบใจกล่าวว่าอินนัลลาฮิมาอะคอซะวะละฮูมาอะตอแท้จริงเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงจะเอาชีวิตและกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มาอัลตอสิ่งที่พระองค์ทรงให้มีชีวิตนะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตลอดทั้งนั้นจะให้เป็นจะให้ตายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความหมายคำกล่าวอันนี้เนี่ยดูความหมายนะครับดูความหมายกาวลูฮูยุกริอูกาวลูฮูยุกริอูนับมาอีก3บรรทัดตรงกลางๆเนี่ยวัลมะนาความหมายก็คืออันนัลลซีอารอดัลลอฮูอัยยะคูดะฮูสิ่งซึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์อัยยะคูดูที่จะเอาสิ่งนั้นกลับไปเนี่ยหัวละดีกาณาอัตโตก็คือสิ่งซึ่งอัลลอฮฺตะอาลาทรงให้คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงให้ก็คืออัลลอฮฺตะอาลาได้เอาชีวิตลูกชายของท่านหญิงไซนับก็คือผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงให้มานั่นแหละเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาให้เขามีชีวิตมาก็เป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเอาชีวิตไปفإن أخذه أخذ ما هو له فهو تاجين فإن أخذه หากว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้เอาชีวิตหลานชายอัคฮะมาฮุวะละอัลลอฮฺตะอาลาก็ต้องเอาชีวิตสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาให้บุคคลหนึ่งเสียชีวิตก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาเอาชีวิตผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ตะอาลาก็เอากลับคืนไปฟะลายัมบะกีอันจะซาฟะลายัมบะกีอันจะซาดังนั้นจึงไม่สมควรเขาจึงไม่สมควรที่จะคร่ำครวญร้องไห้คร่ำครวญหรืออันนะมุสตาอดะอันอามานะจีเพราะผู้ที่ทำการฝากอามานะห์ไว้เนี่ยผู้ที่ถูกฝากอามานะห์ไว้มีคนมาฝากเงินกับเราอย่างเงี้ย
ลายัมบารีลูอัยยะจะซาเขาไม่สมควรเลยที่จะทำการจะซาฝรั่งยังไม่อันจะซาอูนะตรงนี้ลายัมบารีลูอัยยะจะซาไม่สมควรแก่เขาจะต้องเสียใจคำครวญอิดาอุสติอีดัตมินหูเมื่อสิ่งที่ถูกฝากเอาไว้เนี่ยถูกนำกลับคืนไปจากเขาเราจะไปเสียใจคนเขาฝากเงินเราไว้ 10,000 บาทเป็นอมานะแล้วเมื่อเขาต้องการจะขอคืนเงินกลับไปเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียใจเพราะไม่ใช่ของเราเจ้าของเขามาเอาเงินคืนก็เท่านั้นเองเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้ลูกแก่เรามาแล้วเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาต้องการที่จะเอาคืนกลับไปเราก็จะไปเสียใจเพราะลูกที่อัลลอฮฺให้แก่เรามาเป็นอามะนะเป็นของฝากจากอัลลอฮฺตะอาลาที่เราต้องรับผิดชอบนะต้องดูแลให้ดีแต่เมื่อวันหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาให้เขาตายก็คืออัลลอฮฺตะอาลาเอาของฝากที่วงให้ฝากแกเราเอากลับคืนไปดังนั้นเราก็อย่าไปมีความโศกเศร้าเสียใจหรือมีความค่ำครวญถ้าเกิดว่าร้องไห้เนื่องจากมีความเมตตาเอ็นดูมีความสงสารอันนี้ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าร้องไห้เพราะว่าค่ำครวญรับไม่ได้ในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เกิดขึ้นอันนี้แหละอันตรายนะฮะอันนี้ถือว่าอันตรายหมดไปวะกุลลุนอินดะฮูบิอัจลิมุซัมมาและทั้งหมดเนี่ยไอกุลลุมมินอัคซิวันอะวันอิอตอทั้งหมดจากการที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเอากลับคืนไปและอัลเลาะห์ตะอาลาให้มาเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาเอาชีวิตกลับคืนไปหรืออัลลอฮฺตะอาลาให้มีชีวิตเนี่ยอิงดะฮูณที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นบิอาจลิมมุซัมมาณที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นมีการมีช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วมีช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วว่าอัลลอฮฺตะอาลากำหนดจะให้เกิดมาเมื่อไรและอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะกำหนดให้เขาตายเมื่อไรอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงกำหนดมาเรียบร้อยแล้วนะฟันตัสบิรวันตะฮตะซิบดังนั้นเธอจงมีความอดทนนะวันยะฮตะซิบและเธอจงหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในผลบุญเนื่องจากมีความซอบัรมีความอดทนรอซูลใช้มีความอดทนรอซูลส่งจดหมายกลับไปพอส่งกลับไปปั๊บเนี่ยฟาอัรซะลัตอิลัยฮิแล้วท่านหญิงไซนับก็ทำการส่งจดหมายกลับมาอีกอิลัยฮิอิลันนบีตุกซิมุอะลัยฮิในศาลนั้นเนี่ยท่านหญิงไซนับได้ทำการสาบานต่อรอซูลุลลอฮ์สาบานกับรอซูลุลลอฮ์เลยว่านะลียะตียันนะฮาเพื่อจะให้ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้มาหานางลียะตียะลายะตียันนะฮาสาบานเนี่ยเพื่อรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมาหานางเพื่อที่จะมาเยี่ยมหลานสาบานเลยเพื่อจะบอกว่าท่านโปรดจงมาเถอะนะให้คนดีมาเยี่ยมมีบารอกัตนะให้คนดีมาเยี่ยมเนี่ยมีความบารอกะนะฮะมีความบารอกะต้องการบารอกัตของนบีต้องการบารอกัตนะดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะให้หายป่วยนะจะหายป่วยแต่ในหะดีษบทนี้บ่งชี้ว่ายังไงบ่งชี้ว่าการเชิญไปอย่างนี้เนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องไปตามคำเชิญไม่จะเป็นต้องไปตามคำเชิญซึ่งแตกต่างกับงานวาลีมะงานวาลีมะนั้นจำเป็นจะต้องไปถ้าเกิดเขามาเชิญด้วยกับตัวเขาเอง
แต่ถ้าเกิดว่าเชิญไปกินบุญเชิญให้ไปเยี่ยมคนป่วยดูผู้ป่วยถือว่าไม่จำเป็นต้องไปแต่ถ้าไปเป็นสุนัตเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่วาญิบแต่การไปงานวะลีมะห์จำเป็นต้องไปหาเขามาเชิญด้วยตัวเองนะฮะต้องไปถ้าฝากซองมาไม่ต้องไปฝากซองให้ไปหน่อยนะหรือประกาศทางไมค์นายกขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาที่มัสยิดร่วมงานวะลีมะห์บุตรสาวของเขาอิหม่ามขึ้นประกาศเลยชาวบ้านได้ยินหมดเลยไม่วาญิบต้องไปนะสุนัตให้ไปเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าหัวได้ยินหมดเลยต้องประทูลต้องไปไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะประกาศโดยรวมๆไม่ได้เจาะจงใครแต่ถ้าเกิดว่ามาเชิญกับตัวเลยมาเจาะจงเลยเนี่ยนะเจ้าภาพมาเลยเอาซองมาให้แล้วก็เชิญไปงานวะลีมะห์วาญิบต้องไปถ้ามีอุปสรรคไม่เป็นไรหรือในงานนั้นมีสิ่งมะซิยัตมีสิ่งที่ฮารอมคนที่ไปร่วมงานเนี่ยแต่งตัวแบบฮารอมไม่จำเป็นต้องไปไม่จำเป็นต้องไปงานฮารอมนะมีสิ่งที่ฮารอมอยู่ด้วยฟะกอมะวะมะอะฮูซะอ์ดุบนุอุบาดะตะฟะกอมะฟะกอลมานบีท่านนบีจึงยืนขึ้นต้องไปละวะมะอะฮูและพร้อมกับท่านนบีนั้นเนี่ยไอ้วะกอมะมะอะฮูและยืนพร้อมกับท่านนบีเนี่ยซะอ์ดุบนุอุบาดะตะคือท่านซะอ์ดบุตรของอุบาดะก็ยืนขึ้นวะมุอาซุบนุญะบรินท่านมุอาซยืนขึ้นวะอุบัยยุบนุกะอ์บินท่านอุบัยยืนขึ้นวะซัยดุบนุซาบิตินวะริจาลุนและกับบรรดาชายชาตรีจากซอฮาบะห์ก็ทำการยืนขึ้นพร้อมกับท่านนบีเพื่อที่จะไปเยี่ยมผู้ป่วยดังนั้นการไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกเชิญก่อนแล้วไปเยี่ยมถ้ารู้เนี่ยไปเยี่ยมได้เลยท่านหญิงไซนับบุตรีของท่านรอซูลุลลอฮ์เขียนจดหมายมาเพื่อที่ให้ไปเยี่ยมให้รอซูลไปเยี่ยมหลานส่งจดหมายมาเชิญรอซูลท่านเดียวพอท่านรอซูลยืนจะไปหาหลานบรรดาซอฮาบะห์ไปด้วยนะไปด้วยแสดงว่าไม่ต้องมีคำเชิญก็ไปเยี่ยมได้นะแม้ว่าจะไปเยี่ยมเด็กก็ตามเนี่ยสุนัตให้ไปเยี่ยมไม่ใช่ว่าอ๋อเขาเด็กหรอกไปเยี่ยมทำไมไปเยี่ยมได้นะถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนไปเยี่ยมเป็นไงบ้างลูกไม่สบายไปเยี่ยมได้นะฮะฟารุฟิอะอิลารอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัศบียูแล้วเด็กน้อยผู้เป็นหลานท่านนบีเนี่ยจึงถูกยกอุ้มมาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์วะนัฟซูฮูตะตะกอกออูและร่างของเด็กเนี่ยตัวของเด็กเนี่ยวะนัฟซูฮูวะฮันในสภาพตัวของเด็กนั้นเนี่ยตะตะกอกออูสั่นสะท้านตัวเด็กนี่สั่นสะท้านเลยป่วยหนักไม่สบายมากกอละฮาซิบะตุกอละคืออัรรอวีอันอุซามะห์บินซิดนักรายงานหะดีษนะจากท่านซัยด์บินอุซามะห์เนี่ยได้กล่าวว่าฮาซิบะตุฉันคิดว่าอันนะฮูอันนะอุซามะห์บินซิดว่าแท้จริงท่านอุซามะห์กอละได้กล่าวว่ากะอันนะฮาชันนุนกะอันนะนับสัสซอบีเสมือนกับว่าตัวของเด็กนั้นนี่ชันนุนเหมือนกับถุงน้ำที่เปื่อยนะเหมือนกับถุงน้ำที่เปื่อยชันนุนเนี่ยถุงน้ำที่ทำมาจากหนังสัตว์แล้วถุงน้ำนั้นเนี่ยเป็นถุงน้ำที่ใช้งานมาเยอะมากนะจนกระทั่งว่าเก่าพอเวลาทำการจับเนี่ยมันก็จะมีถุงน้ำนั้นมันจะเปื่อยนะมันจะเปื่อยแล้วก็จะมีเสียงลมออกมานะมันก็ถุงเนี่ยว่าเราขยำถุงเนี่ยนี่อันนี้ขยำถุงน้ำนะมันเปื่อยมากมันจะมีลมออกมานะเด็กก็เหมือนกันนะ
ก็จะมีความสั่นสะท้านแล้วก็มีเสียงออกมาเนี่ยเสียงเด็กออกมาพอเวลาใกล้จะตายเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนะเด็กก็จะทำการหายใจเข้าออกนะเหมือนกับเสียงภาชนะที่ใส่น้ำเก่าๆเนี่ยพอเวลาเราไปขยำมันเนี่ยมันก็จะมีลมออกมาฟาฟาดอตไอเนฮูและสองตาของท่านนบีเนี่ยก็น้ำตาออกมาหลั่งน้ำตาออกมาหลั่งน้ำตาออกมาเหมือนชั้นนนชั้นนนเนี่ยจะแปลว่าเสียงที่วนเวียนอยู่ในลำคอเสียงที่วนเวียนอยู่ลำคอเนี่ยคนเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะเวลาจะหายใจเนี่ยหายใจสั้นละเสียงก็จะอยู่ในลำคออย่างเดียวนะไม่ร้องออกมานะพูดว่าใกล้จะตายละไอ้นะนบีสองตาท่านนบีก็มีน้ำตาไหลออกมาฟะกอละซะดุนยารอซูลุลลอฮ์ท่านซะอัดเนี่ยได้กล่าวว่าท่านซะอัดบินอุบาดะห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่มีความอาวุโสที่สุดในเหล่าซอฮาบะห์ทั้งหลายที่เดินไปพร้อมท่านรอซูลุลลอฮ์เพื่อไปเยี่ยมหลานของท่านในหะดีษบทนี้เนี่ยบ่งชี้ว่ายังไงบ่งชี้ว่าพอเวลามีคนหลายคนเนี่ยผู้ที่อาวุโสเนี่ยสมควรจะให้พูดก่อนนะผู้อาวุโสสมควรจะให้พูดก่อนท่านซะอัดพูดยารอซูลุลลอฮ์วะท่านรอซูลุลลอฮ์มาฮาซานี้อะไรกันเนี่ยมาฮาซานี้อะไรกันคือการร้องไห้เนี่ยร้องไห้อะไรกันนะถามเนี่ยถามเพื่อขอความชี้แนะนะไม่ใช่ถามเพราะว่าตำหนิท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าไอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำไมท่านร้องไห้แบบนี้มันอะไรกันเนี่ยถามเพื่อชี้แนะว่าท่านรอซูลเนี่ยร้องไห้เนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยมันคืออะไรกันกอละท่านรอซูลกล่าวว่าฮาดีฮิเราะห์มะตุนนี่คือเราะห์มะตเป็นความเมตตาจะอัลลอฮุฟีกุลูบิอิบาดิฮิที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงความเมตตานี้เนี่ยฮาดีกับเราะห์มะตฟีกุลูบิอิบาดิฮิอยู่ในบรรดาหัวใจของปวงเบาของพระองค์คนเราเนี่ยเวลามีหัวใจที่มีความเมตตามีความสงสารนะฮะลูกหลานเนี่ยนะหรือมีความสงสารเพื่อมิสหายก็ตามพอเวลาเห็นคนใกล้จะตายหรือตายแล้วก็ตามแล้วเขาร้องไห้ออกมาเนื่องจากหัวใจเขาเนี่ยมีความเอ็นดูมีความเมตตากับเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วเขาเลยร้องไห้ออกมาไม่ใช่ร้องไห้ออกมาเพราะโอดครวญรับไม่ได้ในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นนะกับการที่คนนี้ใกล้จะตายหรือคนนี้ตายแล้วนะร้องไห้คำควรอันนี้ฮารอมแต่ถ้าเกิดร้องไห้เพราะหัวใจมีความอ่อนโยนมีความนอบน้อมอ่อนโยนอยู่แล้วนะเห็นใครก็สงสารก็ร้องไห้ออกมาอันนี้ไม่เป็นไรเป็นความเมตตาที่อยู่ในหัวใจของปวงเบาของอัลลอฮฺที่มีความเมตตาเช่นเดียวกันความรู้เนี่ยนะความรู้ที่ทำการถ่ายทอดออกมาเนี่ยมาจากนูรที่อยู่ในหัวใจของบรรดาอุลามะอุลามะทำการพูดทำการเขียนนะออกมาจากนูรที่อยู่ในหัวใจแล้วพูดความรู้ออกมาเช่นเดียวกันคนที่มีหัวใจที่มีความเอ็นดูสงสารคนอื่นเมตตาคนอื่นเนี่ยพอเวลาเห็นเขาเดือดร้อนเห็นเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยเขาก็จะความเมตตานี้ก็จะแสดงออกมาผ่านทางน้ำตาอันนี้ไม่เป็นไรนะรอซูลร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าไม่ยอมหรือขัดขันในกฎกฎรัฐของอัลลอฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นรอซูลมีความเรดอยินดีเต็มเปี่ยมในหัวใจแต่หัวใจทรซูลเนี่ยมีความเอ็นดูเมตตาสงสารทั้งเลยร้องไห้ฟะอินนะมายัรฮัมุลลอฮุมินอิบาดิฮิรรุฮะมาแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้น
จะทรงเมตตามินอิบาดีฮิจากปวงเบาของพระองค์อัรรูฮามาอะอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงเมตตาอัรรูฮามะบรรดาผู้ที่มีความเมตตาบรรดาผู้ที่มีความเมตตาอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงเมตตานะอัลลอฮ์ตะจะทรงเมตตาต่อมาอันซามูรอตะบะนะจุนดับินรายงานจากท่านซามูรอบุจุดับบุจุนดูบินกอล่ะท่านซามูรอได้กล่าวว่าการนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวอิซาศ็อลลาศ็อลาตันอักบะละอะลัยนาบิวัจฮิเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ทำการละหมาดหนึ่งคือละหมาดซุบฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้หันหน้ามายังเราหันหน้ามายังเราแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ทำการถามว่าใครบ้างที่ได้ทำการฝันนะซึ่งความฝันนี้เป็นความฝันท่านรอซูลุลลอฮ์ที่น่าสนใจมากนะฝันเห็นบุคคลที่ถูกทรมานเนื่องจากเขาเป็นคนที่โกหกเนื่องจากเขาเป็นคนที่ชอบกินดอกเบี้ยเนื่องจากที่เขานั้นได้ทำการเรียนอัลกุรอานแต่ไม่ปฏิบัติเนื่องจากเขานั้นทำซีนาเขาจะถูกลงโทษนะฮะ4อย่างด้วยกันนะซึ่ง4อย่างนี้ลงโทษยังไงอินชาอัลเลาะห์หะดีษนี้ยาวมากนะอ่านคืนนี้คงจะยังไม่จบนะก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับอันซะมูรอตะมินจุนดุบกอลากานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาศ็อลลาศ็อลาตันอักบะละอะลัยนาวัจฮิวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอ์ลาวะอะลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأعلى إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحميناللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأصلح آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا ودنيانا أخرانا يا مصلح الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسيناوانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمينصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم Bismillah.